ที่แม่กอดลูกยังคงคำนึงนึกถึงคำที่แม่บอกลูกเคยสงสัยเขาดูดอะไรถึงมีควันแม่ก็บอกว่ามันไม่ดีและนี่คือคำที่แม่ตอบขอโทษทีครับที่วันนั้นลูกดันไม่ฟังสูบหายใจเข้าปอดและพ่นลมออกมาเป็นควันและลูกก็รู้คำตอบว่าคือบุหรี่ที่สูบกันแต่วันนี้ลูกรักของแม่ดันกลายเป็นคนที่สูบมันนับวันยิ่งเพิ่มขึ้นโดยไม่ได้คำนึงก่อนว่าจะต้องมีคนเสียใจกับแม่ที่ยืนอยู่ต่อหน้าแต่มันคงสายไปที่ลูกคิดได้ในตอนนี้เพราะสิ่งที่ยืนต่อหน้าลูกคือหยดน้ำตาที่เปื้อนผ้าวันนี้ลูกจากไปด้วยโลกร้ายจากควันแม่กอดร่างลูกในวันที่เราต้องจากกันอยากย้อนไปวันที่ดื้อและมีผู้หญิงคอยถือแทรกแต่วันนี้คงพูดได้เพียงว่าลูกขอโทษครับแม่